เช้าวันนี้นะครับผมอยากที่จะได้แชร์ความคิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับนิสัยหนึ่งนะครับที่เราหลายคนอาจจะเคยเป็นบางครั้งหรือเป็นประจำก็คือนิสัยของความดื้อรั้นนะครับสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือความมุ่งมั่นแต่สิ่งที่บั่นทอนชีวิตและความสัมพันธ์ก็คือความดื้อรั้นความมุ่งมั่นกับความดื้อรั้นเนี่ยมันเหมือนจะมีความคล้ายกันบางส่วนแต่มันก็มีความแตกต่างกันถ้าคนไหนไม่มีความมุ่งมั่นคนนั้นประสบความสำเร็จยากแต่ถ้าความมุ่งมั่นของคนคนนั้นกลายเป็นความดื้อรั้นคนนั้นก็ประสบความสำเร็จยากเหมือนกันมันเลยมีเส้นบางๆที่กั้นอยู่ระหว่างความมุ่งมั่นกับความดื้อรั้นเนี่ยแหละคุณแม่ผมบอกผมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กว่าผมเนี่ยดื้อเงียบเวลาอยู่ในโบสถ์พี่น้องก็บอกกับผมบางทีผมก็ดื้อเงียบนะฮะเราแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีเส้นบางๆตรงเนี้ยบางทีมันเป็นความมุ่งมั่นบางทีมันเป็นความดื้อรั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่แต่พระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงความดื้อรั้นว่าความดื้อรั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยและความดื้อรั้นโดยเฉพาะของชนชาติอิสราเอลเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าติเตียนและนับว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งความดื้อรั้นมันอยู่ได้ทั้งชีวิตคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนและคนที่เป็นคริสเตียนเองก็สามารถจะกลายเป็นคนที่ดื้อรั้นโดยไม่รู้ตัวด้วยในโฮชยาบทที่4ข้อที่16อิสราเอลดื้อดึงเหมือนกับวัวสาวที่ดื้อดึงมีภาพเปรียบเทียบไปเหมือนวัวสาววัวหนุ่มนะครับวัวเนี่ยเมื่อเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยวัวเนี่ยจะรั้นมากนะครับพอคนที่เลี้ยงวัวบางคนเล่าบอกว่าเมื่อเขาเอาวัวออกไปในทุ่งนะแม้ฝนตกจะเรียกวัวมาไม่ให้โดนฟ้าผ่าไม่ให้เปียกฝนวัวหนุ่มวัวสาวก็จะดื้อแล้วก็ไม่ยอมฟังคำสั่งในโฮชยาบอกว่าอิสราเอลเหมือนกับวัวสาวที่ดื้อดึงพระเจ้าเลยเลี้ยงแบบเลี้ยงแกะในทุ่งกว้างไม่ได้จะให้อิสรภาพจะให้ขอบเขตที่กว้างขึ้นในการทำสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายวัวหนุ่มวัวสาวนั้นไม่ทำตามสิ่งที่ถูกต้องในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องถูกตีกรอบเพื่อจะช่วยปกป้องมันให้พ้นจากอันตรายความดื้อรั้นของคนนะทำให้เราไปได้ไม่ไกลความดื้อรั้นของคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทิฏฐินะการยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราคิดแบบนี้ถูกต้องการยึดถือตัวเองมากเกินไปการดื้อรั้นนั้นเกี่ยวข้องกับใจกบฏไม่เชื่อฟังด้วยเมื่อเราดื้อรั้นกับพระเจ้ามันก็สะท้อนว่าเราคิดว่าเราคิดดีกว่าพระเจ้าหลักการที่พระเจ้าสอนเรามีเวของเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นทำไมพระเจ้าถึงต่อต้านใจดื้อรั้นเพราะว่ามันคือใจของการกบฏและการไม่เชื่อฟังมันเป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนตัวเองเมื่อเราดื้อรั้นเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ยากและเราจะไม่เห็นปัญหาของตัวเองและเราพยายามปรับสิ่งอื่นแทนที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองความดื้อรั้นจึงทำให้บางคนหยุดนิ่งอยู่กับที่บั่นทอนความสัมพันธ์ทำลายชีวิตครอบครัวทำลายชีวิตในการทำงานทำลายความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะพูดถึง2คนในพระคัมภีร์ที่เป็นคนที่ดื้อรั้นคนที่1ก็คือฟาโรห์ในสมัยของที่โมเสสต้องไปเผชิญหน้านั้นเนี่ยมีใจที่ดื้อรั้นเราเห็นความดื้อรั้นของฟาโรห์เมื่อพระเจ้าส่งโมเสสมาให้ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากการเป็นทาสพระเจ้าให้ทำการอัศจรรย์ถึง10อย่างเป็นภัยพิบัติด้วยแต่ฟาโรห์เองก็ยังดื้อดึงและไม่ยอมเพราะฟาโรห์คิดว่าเขาจะสามารถต่อสู้กับพระเจ้าได้เมื่อยอมจำนนฟาโรห์เอ่ยปากว่ายอมแล้วยอมแล้วแต่สุดท้ายฟาโรห์ก็ไม่ยอมจริงๆมันเป็นการยอมเพื่อบรรเทาความลำบากแต่ลึกในใจแล้วยังไม่ยินยอมอยู่ดีจนต้องเกิดภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีกผิดคำพูดหลายต่อหลายครั้งสูญเสียทรัพย์สินเป็นอันมากแต่กระนั้นฟาโรห์ก็ยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนคำถามคืออะไรทำให้ฟาโรห์ดื้อรั้นอะไรทำให้เขาดื้อดึงและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่เราหลายๆคนมีความดื้อรั้นในบางเรื่องเหตุผลที่หนึ่งก็คือศักดิ์ศรีฟาโรห์มองว่าทาสจะมาต่อรองกับกษัตริย์ได้ยังไงเราเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วเรื่องอะไรต้องมาฟังทาสเหล่านี้การที่เราคิดว่าคนที่พูดนั้นเล็กน้อยเกินไปประสบการณ์ไม่เท่าเรามุมมองไม่เท่าเราศักดิ์ศรีที่เราคิดว่าเราเองเหนือกว่าทำให้เรากลายเป็นคนที่ดื้อรั้นได้โดยไม่รู้ตัวเหตุผลที่สองคือผลประโยชน์ฟาโรห์มองว่าการปล่อยทาสไปชาติจะไปได้ยังไงต้องเอาทาสเหล่านี้เป็นแรงงานในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆดังนั้นฟาโรห์จึงดื้อรั้นเพราะว่ามีเหตุผลเรื่องผลประโยชน์เหตุผลที่3คือต้องการเอาชนะมันเป็นการงัดข้อกันระหว่างพระเจ้าค
ของคนฮีบรูกับพระเจ้าของคนอียิปต์อียิปต์มีพระมากมายเป็นการงัดข้อกันว่าพระเจ้าของฮีบรูจะใหญ่กว่าพระของอียิปต์หรือเปล่าถ้าพี่น้องไปดูรายละเอียดของภัยพิบัติ10ประการมันจะเกี่ยวข้องกับพระของอียิปต์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าแม่น้ำนายไม่ว่ากบไม่ว่าดวงอาทิตย์นั่นคือพระของอียิปต์ทั้งนั้นและพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถจะควบคุมสิ่งที่เป็นพระของอียิปต์ทั้งหมดได้เป็นการต่อสู้เพราะฉะนั้นพอมันงัดข้อต้องการเอาชนะเนี่ยฟาโรห์ก็ดื้อไงเพราะถ้าคุณยอมก็หมายความว่าคุณแพ้สามีภรรยาบางครั้งเราดื้อรั้นต่อกันและกันเพราะเราคิดว่าเราไม่อยากที่จะเป็นผู้แพ้เหตุผลที่4ก็คือการหยิ่งและยึดมั่นในตัวเองมากเกินไปสิ่งนี้ทำให้คนดื้อรั้นเราคิดว่าคนอื่นต้องปรับตามเราฟาโรห์เคยบอกอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นเขาคุ้นเคยกับการที่ทุกคนจะต้องปรับเข้าหาเขาเขาคุ้นเคยกับการทำตามใจตัวเองฉะนั้นการปรับเปลี่ยนตัวเองจึงเป็นเรื่องยากสำหรับฟาโรห์ที่มีทิฏฐิที่สูงพระเจ้าก็ให้คนดื้อรั้นต้องจำนนถ้าไม่ดื้อรั้นก็เปลี่ยนเมื่อใจเปิดแต่ถ้าดื้อรั้นก็ต้องเปลี่ยนด้วยใจแตกสลายมี2 อย่างที่ควรจะเปลี่ยนก็คือใจเปิดหรือใจที่แตกสลายมีตาช่างอยู่2ข้างข้างนึงคือทิฏฐิของตัวเองและข้างนึงคือผลเสียที่เกิดขึ้นจากการยึดทิฏฐิเอาไว้ความเจ็บปวดความเสียหายจนเมื่อภัยพิบัติครบ10อย่างและมาแตะลูกหัวปีของฟาโรห์เมื่อนั้นตาช่างข้างความเสียหายมันก็มีน้ำหนักมากกว่าศักดิ์ศรีมากกว่าความหยิ่งมากกว่าทิฏฐิฟาโรห์ก็หัวใจแตกสลายเพราะความดื้อรั้นนั่นคือคนที่หนึ่งอย่าให้เราต้องแตกสลายเพราะความดื้อรั้นเลยคนที่สองก็คือโยนาโยนาเป็นคนที่พระเจ้าใช้และเรียกให้ไปประกาศกับคนในเมืองนีนาเวแต่โยนาเนี่ยดื้อกับพระเจ้าไม่ยอมทำตามที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกให้ไปนีนาเวโยนาขึ้นเรือไปเมืองทาชิชซึ่งคนละทิศทางกันเขาไม่เพียงแต่อยู่ที่เดิมแต่เขาหนีให้ไกลขึ้นเพื่อที่พระเจ้าจะควบคุมเขาได้น้อยลงกว่าเดิมความดื้อรั้นสามารถเกิดกับคริสเตียนได้ด้วยนะครับและโยนาเป็นคนคนนั้นที่ทำกิจการที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าโยนาดื้อรั้นพระเจ้าส่งพายุใหญ่มาที่เรือขณะกำลังเดินทางคนในเรือโกลาหลต่างนมัสการเส้นไหว้พระของตัวเองแต่โยนาไม่ทำอะไรสักอย่างในที่สุดโยนาก็บอกว่าถ้าคุณจะดับพายุนี้เนี่ยก็โยนผมลงในทะเลก็พอพายุจะสงบเองที่พายุเกิดขึ้นแบบนี้ก็เพราะว่าผมอ่ะพระเจ้าของผมนี่แหละทำให้เกิดสิ่งนี้คุณโยนผมไปก็จบโยนาเลือกจะตายมากกว่าจะเชื่อฟังใช่ไหมฮะบอกให้โยนตัวเองลงน้ำไปเลยตายดีกว่าไม่ฟังพระเจ้าหรอกนี่คือความดื้อของโยนายึดดื้อขนาดยอมแลกชีวิตตัวเองอะไม่ขอกลับใจสุดท้ายลงน้ำจริงๆแล้วโอ้ความตายนี่มันน่ากลัวเนาะโยนาก็ไม่รู้จะทำยังไงพระเจ้าก็ส่งปลาตัวใหญ่มากลืนโยนาไปในท้องรอดชีวิตแล้วโยนายังไม่กลับใจต้องอยู่ในท้องปลากี่วันครับ3วันนะครับได้คิดใคร่ครวญทบทวนตัวเองจนสุดท้าย3วันโยนาก็กลับใจพระเจ้าก็ให้ปลาตัวนั้นพ่นโยนามาที่ชายหาดนีนาเวนะฮะเป็นเรือด่วนแบบพิเศษนะครับมาลงที่ชายหาดนีนาเวโยนารู้ว่าจำใจโยนาก็เลยไปประกาศแต่ถ้าพี่น้องดูข้อความที่โยนาประกาศชาวนีนาเวนะโยนาไม่ได้ประกาศเหมือนเราประกาศนะพระเจ้ารักคุณนะคุณเป็นที่รักของพระเจ้านะคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะให้คุณได้รับความรักของพระองค์ได้รับแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์พระองค์รักห่วงใยคุณโยนาไม่ได้ประกาศแบบนี้นะครับไม่ได้บอกคุณมีคุณค่าโยนาบอกว่าวิบัติแก่คุณไอ้ชั่วร้ายไอ้คนชั่วร้ายต้องถูกวิบัติต้องถูกลงโทษนะนี่คือคำการประกาศของโยนานะเขายอมทำแต่เขาทำด้วยหัวใจที่ไม่เปลี่ยนนะเอาในเมื่อไม่อยากให้นีนาเวรอดก็ประกาศแบบให้นีนาเวมันเครียดไปเลยนะด่านีนาเวไปเลยประกาศด้วยการด่าวิบัติไอ้ชั่วร้ายนะนี่คือการประกาศแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์นะการประกาศสไตล์นี้ทำให้ทั้งเมืองกลับใจโอ้ถ้าเราลองแบบนี้บ้างผมว่าอาจจะมีคนเอาหินมาขว้างโบสถ์เราเนื้อประกาศแบบร้ายๆแบบนี้แต่พระเจ้าทำงานให้นีนาเวทั้งเมืองกลับใจใหม่ตกลงใครดื้อกว่ากันครับโยนากับคนนีนาเวพี่น้องว่าใครดื้อกว่า
โยนาห์บอกว่านีนาเวเนี่ยไม่คู่ควรพวกนี้ไม่คู่ควรเป็นคนชั่วร้ายแต่สุดท้ายเอาเข้าจริงแล้วว่าคนนีนาเวที่โยนาห์ว่าชั่วร้ายอ่ะยังดื้อน้อยกว่าโยนาห์อีกอ่ะเรื่องราวนี้มันเป็นภาพเชิงเปรียบเทียบที่ดีมากๆเลยว่ากลายเป็นว่าคริสเตียนน่ะแบบโยนาห์คนนี้กลายเป็นคนที่ดื้อรั้นมากกว่าคนที่ชั่วร้ายอย่างชาวเมืองนีนาเวที่ไม่มีพระเจ้าเสียด้วยซ้ำเนาะนีนาเวกลับใจเราทุกคนดีใจแต่โยนาห์เสียใจโยนาห์ไม่พอใจพระเจ้าบอกพระเจ้าผมบอกแล้วใช่ไหมว่าพระเจ้าจะต้องให้อภัยเมื่อนีนาเวกลับใจผมเลยไม่มาไงเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะให้อภัยถ้าเขากลับใจผมก็เลยไม่มาเพราะผมรู้ว่าคนพวกนี้ไม่สมควรต่อการอภัยโยนาโกรธพระเจ้าโยนาก็เลยไปนอนประชดนะครับพระเจ้าก็ให้ต้นละหุ่งงอกขึ้นมาให้ร่มเงากับโยนานะครับแล้ววันรุ่งขึ้นต้นละหุ่งตายโยนาก็โกรธพระเจ้าทำไมถึงทำลายต้นละหุ่งต้นนี้พระเจ้าก็สอนมาว่าต้นละหุ่งต้นนึงอะเจ้ายังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟยังเสียดายแล้วชาวนีนาเวเป็นแสนคนที่เราปกป้องเอาไว้อะทำไมเจ้าเห็นคุณค่าต้นละหุ่งต้นนี้แต่ไม่เห็นคุณค่าชีวิตเป็นแสนชีวิตความดื้อรั้นทำให้คนเรามันบิดเบือนจริยธรรมอะทำให้คนเราไม่สูญเสียตาช่างของการวัดว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดจากคนคนหนึ่งที่ควรมีจิตสำนึกเห็นแก่ชีวิตคนกลับมองว่าต้นละหุ่งมีค่ากว่าชีวิตของคนเมื่อคุณดื้อรั้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่ทำอะไรบางอย่างที่มันขัดกับจริยธรรมที่ตัวเองเชื่อความต้องการเอาชนะและการดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นในความคิดของตัวเองอ่ะทำไมโยนาเป็นแบบนี้เพราะอคติโยนามีอคติกับชาวนีนาเวที่ชั่วร้ายพวกนี้ไม่ควรต่อการยกโทษเพราะการยึดความคิดตัวเองโยนาคิดว่าพวกนี้สมควรถูกทำลายมากกว่าจะให้อภัยก็เลยทะเลาะกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้อภัยคนพวกนี้อคติไม่เพียงทำให้โยนาต่อต้านชาวนีนาเวแต่ทำให้โยนาต่อต้านพระเจ้าไปด้วยความดื้อรั้นมันเลยเป็นเรื่องที่เราทุกคนตัวผมและพี่น้องต้องสำรวจตัวเราเองนะความมุ่งมั่นกับความดื้อรั้นของเราเนี่ยมันบางทีมันมีเส้นบางๆเท่านั้นเองที่มันแยกกันอยู่คนสมัยนี้ใช้เหตุผลเก่งมากเราสามารถอธิบายเหตุผลให้กับความดื้อรั้นได้เสมอครับแต่ยังไงก็ตามความดื้อรั้นเป็นภัยกับชีวิตมีบางเหตุผลที่ความดื้อรั้นเป็นภัยกับชีวิตเหตุผลที่1ความดื้อรั้นทําให้ความจริงไม่เกิดผลในชีวิตเราความดื้อรั้นทําให้เรากลายเป็นเหมือนกับดินแข็งหรือดินที่มีหินพอหว่านเมล็ดไปก็ไม่งอกหรืองอกขึ้นก็งอกแป๊บเดียวแล้วก็เหี่ยวไปความดื้อรั้นทําให้ความจริงไม่เกิดผลฟาโรห์ที่เจอพระเจ้าฟาโรห์ที่เห็นการอัศจรรย์ถึง10อย่างกลับปฏิเสธฟาโรห์ก็รู้ว่านักวิทยาคมเรียนแบบการอัศจรรย์นั้นไม่ได้แต่เพราะทิฐิและความดึงดันฟาโรห์ก็ปฏิเสธพระเจ้าที่สำแดงผ่านปรากฏการณ์ต่อหน้าความจริงมันไม่มีผลกับฟาโรห์เลยและความจริงจะไม่มีผลกับคริสเตียนเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นคนดื้อรั้นและยืนจะดำเนินชีวิตในแบบที่เราอยากจะดำเนินอยู่สุภาษิตบทที่1ข้อ23ถึง25ในข้อ24บอกว่าเพราะข้าได้เรียกแล้วข้าหมายถึงปัญญาหรือพระเจ้าเนี่ยได้เรียกแล้วแต่พวกเจ้าปฏิเสธข้ายื่นมือออกแล้วแต่ไม่มีใครใส่ใจพวกเจ้าเพิกเฉยคำแนะนำทุกอย่างของข้าไม่ยอมรับคำตักเตือนของข้าเลยและข้อ28ถึง29บอกว่าแล้วพวกเขาคือพวกเจ้าเนี่ยจะร้องเรียกข้าแต่ข้าจะไม่ตอบจะร้องเรียกข้าแต่ข้าจะไม่ตอบพวกเขาจะแสวงหาข้าแต่จะไม่พบข้าเพราะว่าเขาเกลียดความรู้ไม่เลือกเอาความยำเกรงพระยาเวไม่ยอมรับคำแนะนำและกลับดูหมิ่นคำตักเตือนทุกอย่างเห็นไหมครับทำไมพระเจ้าถึงไม่ตอบคำอธิษฐานทำไมบางครั้งพระเจ้าถึงไม่พูดกับเราในเหตุการณ์ที่เราอยากจะได้ยินเสียงของพระองค์ก็เพราะความดื้อรั้นนั่นแหละที่ปิดหูของเราเองจากการฟังพระเจ้าพระคัมภีร์เต็มไปด้วยหลักการที่นำพระพรแต่เพราะความดื้อรั้นทำให้เราไม่เดินตามหลักการแห่งพระพรพระพรจึงไม่ถูกปลดล็อกมาสู่ชีวิตและชีวิตไม่ได้เกิดผลอย่างเท่าที่ควรดังนั้นความดื้อรั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการนะครับเพราะมันทำให้ความจริงไม่เกิดผลในชีวิตเราสาเหตุที่สองก็คือความดื้อรั้นจะลดทอนความสามารถในการปรับตัวเมื่อเราดื้อรั้นเนี่ยเราจะไม่ยอมปรับตัว
นะครับโยนาไม่ยอมปรับตัวเลือกถูกโยนลงทะเลดีกว่าเลือกตายดีกว่าจะเปลี่ยนลำเรือเขาเลือกพินาศดีกว่ากลับใจและโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วการที่เรายึดวิธีของเราแนวทางของเราเมื่อ10ปีที่แล้วมันอาจจะไม่ได้ผลในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้ถ้าเรายึดติดเกินไปและรั้นกับเรื่องรายละเอียดบางเรื่องเราอาจจะไม่สามารถปรับตัวทำให้เป็นคนที่ไม่ปรับเปลี่ยนทุกหลายอย่างที่คนเราเจอเพราะว่าเราไม่ยอมปรับตัวทุกหลายอย่างที่คนเราเจอก็เพราะว่าเราไม่ยอมปรับตัวเราอาจจะคิดว่าเราทุกข์เพราะเราสู้ไม่พอแต่บางทีเราทุกข์เพราะเรายอมไม่เป็นต่างหากเราจะคิดว่าเราทุกข์เพราะเราสู้ไม่พอแต่จริงๆเราทุกข์เพราะเรายอมไม่เป็นบางเรื่องเราไม่ยอมบางเรื่องเราไม่ปล่อยผ่านบางเรื่องเราไม่ปล่อยวางลึกที่สุดก็คือการที่เราเองไม่ยินยอมสิ่งนี้ทำให้เราลดทอนความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ใจก็จะไม่ได้มีสันติสุขเต็มที่เพราะสภาพแวดล้อมมันจะไม่ปรับตามเราหมดหรอกนะที่ที่เราอยู่เหตุการณ์ที่เราเจอมันจะไม่ปรับตามเราหมดเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการปรับตัวเองมีสถาปนิกคนหนึ่งตอนสมัยผมเรียนวิชาสถาปัตย์นะครับผมเรียนโยธานะเขาจะสอนสถาปัตย์ก็จะมีสถาปนิกคนนี้ที่อาจารย์ยกเป็นประจำชื่อว่าแฟรงค์ลอไรท์นะครับยกบ้านที่เขาออกแบบบ้านน้ำตกอะไรต่างๆเราก็โอ้โหคนนี้ดังมากนะแล้วก็ลองไปเสิร์ชดูแฟรงค์ลอไรท์เนี่ยเขาก็ออกแบบเกี่ยวกับบ้านของเศรษฐีหลายหลังมีเรื่องราวอยู่หลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านที่แฟรงค์ลอไรท์ออกแบบเจ้าของเนี่ยเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวงการอุตสาหกรรมชื่อว่าฮิบบาร์ดจอห์นสันวันหนึ่งขณะที่เจ้าของบ้านคนนี้ฮิบบาร์ดจอห์นสันเนี่ยนั่งทานอาหารเขาจัดงานเลี้ยงดินเนอร์ให้กับแขกที่สำคัญมาทานอาหารที่บ้านฝนตกแล้วก็ฝนเนี่ยก็รั่วลงมาจากหลังคาหยดลงมาที่ศีรษะของฮิบบาร์ดจอห์นสันพอดีเลยและที่สำคัญเขาหัวล้านด้วยนะนึกภาพต่อหน้าแขกเรือนะครับแล้วฝนแมะมาที่กลางศีรษะที่ล้านของเขาเนี่ยเขารู้สึกโกรธมากเลยนะครับถ้ามีผมก็ว่าไปอย่างนี้มันโดนแบบต่อหน้าแขกทาระกำนันนะเขาโกรธมากก็เลยโทรศัพท์ทางไกลนะสมัยนั้นนะครับไปหาผู้ออกแบบเลยนะครับแฟรงค์บ้านที่คุณออกแบบมันสวยนะแต่หลังคามันรั่วทำไมคุณทำแบบนี้ตอนนี้ผมกำลังนั่งทานอาหารอยู่กับแขกคนสำคัญแล้วเนี่ยน้ำมันกำลังหยดใส่หัวผมไม่ปิ๊บ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 อยู่เนี่ยคุณจะทำยังไงนะแฟรงค์ลอไรท์ก็ตอบบอกว่าโอเคผมรับประเด็นนะแต่ผมคิดว่าคุณขยับเก้าอี้แล้วกันนะ สถาปนิกชื่อดังระดับโลกแนะนำบอกว่าง่ายๆเลยไม่ให้น้ำหยดใส่หัวคุณก็ขยับเก้าอี้ดินะจริงๆจะว่าไปนะการออกแบบบ้านเขาออกแบบไอ้ถ้ามันหยดก็ต้องไปหาช่างอะเนาะมันไม่เกี่ยวกับคนออกแบบหรอกแต่ว่าความโกรธของคนคนเนี้ยทำให้เขาอะถูกน้ำหยดหัวไปเรื่อยๆเพราะว่าอยากจะให้เห็นทันทีว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรอะสาวันนี้ก็บอกคุณแก้ปัญหาง่ายๆอย่างนึงก็ขยับเก้าอี้ของตัวเองคนเรามีวิธีในการเปลี่ยนอยู่สองแบบ structural approach กับ individual approach structural approach คือการเปลี่ยนโครงสร้างเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนเราจะเจอบ้านน้ำรั่วเสมอประเทศไทยก็เป็นประเทศในยุโรปก็เป็นทุกประเทศก็เป็นทุกออฟฟิศสำนักงานก็เป็นทุกบ้านก็มีน้ำรั่วทุกโบสถ์ก็มีน้ำรั่วทุกชุมชนทุกสังคมจะมีจุดน้ำรั่วเสมอนะคนที่ structural approach เนี่ยจะพยายามซ่อมหลังคาแก้หลังคานะครับซึ่งก็เป็นวิธีการซ่อมที่ยั่งยืนและถูกต้องแต่อีกด้านนึง individual approach บางครั้งเนี่ยมันจะเกิดรอยใหม่ๆรอยแครกใหม่ๆเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการที่เรียบง่ายก็คือรู้จักขยับเก้าอี้บ้างในบางครั้งปรับเปลี่ยนตัวเองผมเลยเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนที่สำคัญมันต้องเปลี่ยนทั้งสองแบบและแบบนี้เรามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยที่มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยต้องรู้สึกเจ็บปวดบาดเจ็บเกินไปกับสตรัคเจอร์ที่มันไม่เพอร์เฟคในโลกใบนี้คนที่เป็นคนรันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแค่อย่างเดียวก็คือมี structural approach เปลี่ยน structure อย่างเดียวเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนภายนอกเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนสิ่งต่างๆแต่ขาด individual approach นะครับถ้าเรามีแค่ individual approach คือเปลี่ยนตัวเราอย่างเดียวก็ไม่ดีเหมือนกันสุดท้ายปัญหามันยังวิ่งมาเหมือนคลื่นที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ดังนั้น2 อย่างนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องสมดุลในชีวิตและใน process การเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องสามารถมีความยืดหยุ่นพอสมควรในการที่จะช่วยทำให้ตัวคุณใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ไม่สมบูรณ์ได้อย่างมีความสุขคนที่ดื้อรั้นจะสูญเสียความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองและสิ่งที่3นะครับที่เป็นภัยกับชีวิตก็เพราะว่าความดื้อรั้นจะสร้างกำแพงปิดกั้นชีวิตของเรานะครับความดื้อรั้นจะสร้างกำแพงปิดกั้นชีวิตของเราโยนาถูกปิดกั้นพระพรเพราะว่าโยนาดื้อรั้นเขารู้ว่าพระเจ้าจะอภัยให้นีนาเวเขาจึงไม่ไปที่นั่นเขาปิดกั้นประตูให้กับชาวนีนาเวเมื่อพระเจ้าส่งพายุมาเขาขอให้คนโยนเขาทิ้งลงน้ำแทนเขาปิดกั้นตัวเองอีกครั้งหนึ่งเมื่ออยู่ในท้องปลาพระเจ้าส่งเขาไปที่นีนาเวเขาประกาศเหมือนกับต่อว่าหรือแช่งสาปเขาปิดกั้นชาวนีนาเวด้วยวิธีการประกาศร้ายๆของเขาแต่สุดท้ายชาวนีนาเวที่เขาเกลียดชังกลับใจจากความดื้อดึงขณะที่เขาเองไม่กลับใจมันเป็นเรื่องภาพประชดที่น่าสนใจมากๆเลยว่าใครกันแน่ที่ดื้อรั้นกว่าเขาประกาศจนทั้งเมืองกลับใจเป็นแสนคนแต่เขากลับไม่มีความสุขกับงานที่เกิดผลเขาปิดกั้นตัวเองจากความสุขเขาปิดกั้นตัวเองจากพระพรทุกอย่างที่ควรจะดีใจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้โยนาเสียใจเพราะว่าโยนาปิดประตูให้กับสิ่งที่ควรจะทำให้เขามีความสุขความดื้อรั้นนั้นปิดกั้นตัวเราเองจากพระพรในเสขารียาบทที่7ข้อที่11ถึง12แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะฟังเขาดื้อและหันหลังให้เขาอุดหูเพื่อจะไม่ได้ยินพวกเขาทำให้ใจแข็งเหมือนเพชรเกรงว่าจะได้ยินพระบัญญัติและพระวจนะซึ่งพระยาเวตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะเหตุฉะนั้นพระพิโรธอันยิ่งใหญ่จึงมาจากพระยาเวจอมทัพเสขารียาได้พูดถึงคนอิสราเอลเมื่อครั้งยุครุ่งเรืองตอนที่เขายังเป็นชาติที่รุ่งเรืองนั้นเนี่ยพวกเขาทำให้ใจเป็นเหมือนเพชรเลยไม่ยืดหยุ่นไม่ยอมปรับเปลี่ยนสุดท้ายเขาจึงต้องรับผลของการดื้อดึงที่ตามมาจะมีบางคนในประสบการณ์ชีวิตจริงของท่านที่แนะนำเขาได้ง่ายๆแต่จะมีบางคนที่แนะนำยากเราก็เห็นสิ่งนี้อยู่ในโลกสังคมบางครั้งเราก็เป็นคนแบบนี้ดังนั้นความดื้อรั้นเนี่ยจะปิดกั้นตัวเราเองและพระเจ้าต่อสู้กับความดื้อรั้นความเย่อหยิ่งและความจองหองเพราะว่าสิ่งนี้มันปิดกั้นเรากับพระเจ้าสิ่งที่4ความดื้อรั้นมีราคาแพงที่ต้องจ่ายแต่ละคนนายแบบนี่ชอบมากเลยอันนี้นี่ของจริงเลยนะจากเด็กในคิดจากเด็กเรานี่เองนะครับนะฮะอินเนอร์เขาเต็มความดื้อรั้นมีราคาแพงที่ต้องจ่ายฟาโรห์สูญเสียเยอะมากกับความดื้อรั้น10ภัยพิบัติกว่าจะยอมปรับเปลี่ยนโยนาสูญเสียความดีจากการทำพันธกิจสูญเสียเกียรติของการทำงานที่มีค่าเพราะความดื้อรั้นของตัวเองราคาที่ต้องจ่ายมันสูงมากๆเลยมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมท่องตอนผมเชื่อพระเจ้าไม่นานชอบข้อนี้มากนะครับอยู่ในสุภาษิตบทที่29ข้อที่1ในเวอร์ชัน THSV บอกว่าคนที่ถูกตักเตือนบ่อยแต่ยังหัวรั้นจะถูกทำลายทันทีโดยไม่มีทางแก้ไขแต่ตอนผมเชื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นเวอร์ชัน1971ผมชอบข้อนี้เพราะว่าบอกว่าคนที่ถูกตักเตือนบ่อยยังแข็งคอประเดี๋ยวคอหักรักษาไม่ได้ชอบมากเลยนะครับมันเตือนใจตัวเองเลยว่าระวังคอหักนะนะแข็งคอนักนะเดี๋ยวคอหักเป็นภาพแบบให้อารมณ์ให้ความรู้สึกที่ดีจริงๆนะครับเราบังคับใจคนดื้อไม่ได้แต่สุดท้ายคนดื้อจะจำนนด้วยผลที่ตามมาทุกการกระทำทุกการตัดสินใจจะมีผลที่ตามมาเราทำได้ก็คือสื่อสารความจริงพระเจ้าทำได้ก็สื่อสารความจริงกับเราแต่ถ้าเราดื้อรั้นเราก็จะต้องรับผลที่ตามมาของการดื้อรั้นนั้นทีนี้มาถึงจุดที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นว่าจะทำยังไงมุ่งมั่นกับดื้อรั้นเนี่ยเส้นมันอยู่ตรงไหนนะครับดื้อรั้นกับการมีจุดยืนเนี่ยเส้นมันอยู่ตรงไหนพี่น้องก็คงเจอหลายท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงานผม
เป็นศรีบาลหลายคนเป็นพ่อแม่นะครับเรามีคนที่เป็นคนที่อยู่รอบตัวเราถ้ามีคนเยอะขึ้นความคิดเห็นก็จะหลากหลายมากซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับในบทบาทของผมเนี่ยจะมี2เสียงที่ผมต้องเจอเสมอเมื่อมีคนสะท้อนความคิดเห็นให้ผมแล้วผมปรับตามความคิดเห็นนั้นก็จะมีเสียงสะท้อนว่าอีกฝากหนึ่งว่าทำไมผมไม่มีจุดยืนและเมื่อผมเนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่ปรับเปลี่ยนเสียงของคนที่สะท้อนกับผมว่าทำไมผมเนี่ยเป็นคนดื้อรั้นคนคนเดียวกันเนี่ยสามารถเป็นสองแบบได้เลยนะครับมันขึ้นกับว่าคนที่มองเราเนี่ยเขามองจากโพสิชันตรงไหนนะครับเมื่อเราคุยกับคนร้อยคนเราจะเห็นคนเนี่ยมีความคิดเห็นหลากหลายแบบมากถ้าเราปรับอีกคนนึงก็บอกว่าเราโลเลถ้าเราไม่ปรับอีกคนนึงก็บอกว่าเราเป็นคนดื้อรั้นคำถามคือมันจะอยู่ตรงไหนผมก็ปรึกษากับคนที่เป็นเมนเตอร์ให้กับผมว่าเราจะทำยังไงในประสบการณ์การที่ต้องเดินท่ามกลางความคิดเห็นเขาก็แนะนำกับผมดีมากบอกว่าถ้าคุณเลือกจะเดินในจุด position ของคุณเนี่ยคุณต้องโอบรับการปฏิเสธคุณต้องโอบรับการที่คนจะไม่เข้าใจเป็นเรื่องปกติแต่วิธีการที่คุณจะตอบสนองได้ก็คือการยืนยันความจริงด้วยใจรัก truth and love สื่อสาร truth and love การ respect การให้ความเข้าใจการรับฟังและสื่อสารเหตุผลเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณแต่อย่างน้อยเขาจะรู้ว่าเพราะอะไรคุณถึงคิดแบบนั้นเขาก็บอกผมบอกว่าถ้าคุณต้องการความนิยมชมชอบคุณอย่ามาอยู่ในบทบาทนี้ถ้าคุณต้องการ popularity การที่ทุกคนเห็นคุณแล้วก็รักคุณชอบคุณกับทุกๆอย่างเนี่ยคุณไม่สามารถอยู่ตำแหน่งนี้ได้เพราะว่าในบทบาทของคุณไม่ว่าในบริษัทในหน่วยงานคุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเสมอพันเรื่องก็พันแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสถานะที่เราต้องรู้จักตัวเราเองไงถ้าถามว่าความรั้นหรือความดื้อของเราอ่ะมันขึ้นกับว่าเรามีเหตุผลอะไรการมีจุดยืนของเรามันขึ้นกับเรามีเหตุผลอะไรเพราะฉะนั้นมันจะมีคน2ประเภทก็คือคนดื้อแบบมีเหตุผลกับคนดื้อแบบหัวชนฝาคนดื้อแบบมีเหตุผลกับคนดื้อแบบหัวชนฝาเนี่ยอันนี้แหละเป็นตัวที่บอกว่าคนเนี้ยดื้อรั้นหรือเปล่าคนดื้อแบบมีเหตุผลคือคนที่มีหลักในสิ่งที่เขายึดถือเขามีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนี้แต่ขณะเดียวกันด้วยการที่เขาเข้าใจโลกว่าเหตุผลของเขาไม่ครบหรอกโลกมันใหญ่กว่าสมองของเราเข้าใจไม่หมดฉะนั้นคนที่ดื้อแบบมีเหตุผลจะรู้ตัวว่าต้องเปิดใจรับฟังคนอื่นคนที่ดื้อแบบมีเหตุผลจึงดื้อแบบมีหลักการมีจุดยืนแต่มีทัศนคติที่เปิดใจรับฟังและเรียนรู้พร้อมที่จะแก้ไขเหตุผลของตัวเองถ้าเหตุผลของตัวเองอ่ะมันไม่ครบถ้วนส่วนคนที่ดื้อแบบหัวชนฝาเนี่ยเป็นคนที่ยึดจุดยืนตัวเองเอาคำตอบมาสร้างคำอธิบายเราจะเอาแบบนี้แล้วเราก็ค่อยอธิบายว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้โดยมีใจปิดต่อการรับฟังเหตุผลที่กว้างขึ้นกว่าเดิมชีวิตเราบางทีมันก็ไปสองข้างนี่แหละครับในเหตุการณ์ต่างๆบางเหตุการณ์ผมก็เป็นคนดื้อหัวชนฝาบางเหตุการณ์ก็เป็นคนดื้อแบบมีเหตุผลแต่สิ่งที่เราควรพยายามมากที่สุดก็คือเป็นคนที่ดื้อแบบมีเหตุผลน่ะทำไมเราถึงยืนแบบนี้เพราะเหตุอะไรและด้วยความที่มีเหตุผลพอเราจะรู้ว่าเราต้องฟังเหตุผลคนอื่นเพราะเหตุผลของเรามันจำกัดเราเหมือนตาบอดที่คลำช้างเห็นแค่บางส่วนและเราต้องฟังคนที่คลำช้างส่วนอื่นว่าเขามีเหตุผลอะไรเพื่อจะสร้างเหตุผลที่ครบถ้วนมากขึ้นสำหรับการดำเนินในจุดยืนของเราสำหรับคน2ประเภทนี้นะผมว่าคนดื้อแบบมีเหตุผลเนี่ยเป็นคนที่ดีลด้วยง่ายกว่าและเป็นคนที่มีแนวโน้มจะเป็นคนมุ่งมั่นได้คนมุ่งมั่นบางครั้งเขาต้องดื้อแบบมีเหตุผลนะเขามุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีเหตุให้เขาคิดแบบนี้และคนแบบนี้ผมคิดว่าเราควรจะสร้างให้คนในองค์กรในหน่วยงานในครอบครัวของเราเป็นคนมีเหตุมีผลและมีความมุ่งมั่นในชีวิตคนดื้อแบบมีเหตุผลเนี่ยวิธีการที่เราจะสามารถในการดีลกันได้คือการเปิดพื้นที่สำหรับการพูดคุยการได้รับฟังเขาและให้เขาได้รับฟังการสื่อสารซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและหาจุดเป้าหมายร่วมกันเมื่อได้จุดเป้าหมายร่วมกันก็ค่อยสร้างแนวทางที่สร้างสรรค์ร่วมกันจากเป้าหมายที่แชร์ด้วยกันคนที่ดื้อแบบมีเหตุผลจึงจะเข้าใจว่า
ขาไม่ควรเก็บประเด็นติดใจไว้นานถ้าคุณเป็นคนที่ดื้อแบบมีเหตุผลจริงๆนะคุณจะรู้ว่าไม่ควรติดใจนานเขาจะเข้าใจว่าคนเรามันคิดเห็นไม่เหมือนกันมันคือเหตุผลและเราคำช้างคนละส่วนเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพกันให้เกียรติกันเนี่ยดื้อแบบมีเหตุผลมันก็เลยคุยกันแบบผู้ใหญ่ได้และไม่เก็บประเด็นไปติดใจแต่การดีลกับคนที่ดื้อแบบหัวชนฝานะวิธีการก็เหมือนที่พระเจ้าทำกับอิสราเอลได้แค่นั้นคือคุณสื่อสาร truth and love คุณสื่อสารความจริงด้วยความรัก truth and love สื่อสารสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกอิสราเอลว่าถ้าคุณดื้อคุณจะเจอแบบนี้แต่พระองค์รักเขาเสมอพระองค์อยากให้เขากลับมาเสมอพระองค์พยายามทำความเข้าใจแต่สุดท้ายถ้าเขาไม่ทำเขาก็ต้องรับ consequence หรือผลที่ตามมาพระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีบังคับอิสราเอลเหมือนกับหุ่นยนต์ใส่โปรแกรมพระองค์ชี้แจงหลักและเขาต้องกล้าหาญพอที่จะรับผลที่ตามมาจากการดื้อดึงของเขามีคำกล่าวหนึ่งที่ไม่ทราบที่มาเป็นคำกล่าวที่น่าสนใจมากทำให้เราพอจะเห็นภาพของความดื้อรั้นกับการมีจุดยืนคำกล่าวนี้เนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า stubborn on vision flexible on details ผมแปลเองในพจนานุกรมผมนะฮะนะครับก็คือให้เรามุ่งมั่นอยู่ในเป้าหมายยึดมั่นอยู่ในเป้าหมายยึดมั่นในวิชั่นระยะยาวนะครับเป้าหมายเราคืออะไรยึดมั่นอย่าเป็นคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันทำให้เราเป็นคนโลเลเหยียบที่ไกลไม่ฟอแต่เราต้อง flexible ในดีเทลยอมปรับเปลี่ยนในรายละเอียดเมื่อเรามุ่งมั่นในเป้าหมายพอเราจะรู้ว่าเราต้องเปิดและยอมปรับดีเทลเมื่อมีความจำเป็นและเราก็จะโตไปด้วยกันในการขัดเกลาซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากดื้อรั้นความดื้อรั้นจะทำให้เรารู้สึกแบกสิ่งหนักๆไว้คนดื้อรั้นจะปฏิเสธปรับเปลี่ยนตัวเองมีใจปิดและจะดึงรั้งให้ตัวเองถดถอยเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นกับความดื้อรั้นมีเส้นบางๆกั้นอยู่ขอให้เราคอยตรวจสอบตัวเองเสมอนะครับทุกคนมีสิ่งนี้ครับทุกคนมีสิ่งนี้ผมก็มีพี่น้องก็มีเราจะมีความรั้นในบางเรื่องนะครับและบางเรื่องเราก็จะเปิดใจรับฟังหน้าที่ส่วนนี้ก็คือหน้าที่ของเราในการตรวจสอบตัวเราเองและหาคนที่จะสะท้อนให้กับเราได้รับรู้เพื่อเราจะเห็นตัวเองมากขึ้นเป็นเหมือนกระจกเราจะไม่เป็นคนโลเลแต่ก็จะไม่เป็นคนดื้อรั้นเราจะเป็นคนมุ่งมั่นโดยที่ไม่เป็นคนดื้อรั้นเอเมนไหมครับนะให้เราได้สำรวจตัวเองในภาวะแบบนี้บาปบางเรื่องที่เราทำอยู่ไม่ยอมกลับใจเรากำลังรั้นไปไหมที่จะดำเนินชีวิตในบาปแบบนั้นการมีทิฏฐิบางอย่างของเรากับใครบางคนเรากำลังทิฏฐิเยอะเกินไปไหมนะครับเรายังต้องการจะเป็นคนบางคนที่พิเศษมากๆมั้ยและบางทีนั่นอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับเราที่วันนี้พระเจ้าต้องการให้เราวางมันลงก็ได้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงนายพรานที่หาวิธีในการจับลิงโดยที่ไม่ต้องวิ่งปีนต้นไม้ไล่ตามจับแล้วก็ไม่ต้องเอาธนูยิงลิงนายพรานคนนี้ก็หาโถหนักๆใบหนึ่งที่มีปากแคบขนาดพอที่ลิงจะเอามือหย่อนเข้าไปได้เขาก็เอาผลไม้ใส่ที่โถนั้นเมื่อลิงมาถึงก็เอามือล้วงเข้าไปหยิบจับผลไม้นั้นด้วยความที่ลิงกำผลไม้มือลิงก็ใหญ่ขึ้นนะครับและมือลิงก็ติดกับโถลิงยังกำผลไม้และต้องการจะดึงไม่อยากคลายมือเพราะกลัวว่าจะเสียผลไม้สุดท้ายลิงก็เลยแบกโถหนักๆเดินไปด้วยกับมันจนกระทั่งมือของมันเจ็บมันเคลื่อนไหวได้ช้าลงและนายพรานก็จับลิงตัวนั้นได้อย่างง่ายดายการไม่ปล่อยวางการดื้อดึงการยอมไม่เป็นอาจกลายเป็นอุปสรรคและปิดกั้นตัวเราเองจากการไปข้างหน้าก็ได้มันมีเส้นบางๆระหว่างความมุ่งมั่นถ้าคุณเป็นคนมุ่งมั่นมากคุณมุ่งผลเลิศมากมันก็เหมือนกับม้าที่เราใส่ที่ครอบตาเราจะวิ่งไปเข้าเส้นชัยให้ได้อะม้าที่ถูกครอบตาก็ปิดบังตาของม้าจากการเห็นสิ่งอื่นเหมือนกันนะเทรดหรือสิ่งที่ต้องระวังของความมุ่งมั่นก็คือความดื้อรั้นนะครับให้เราสำรวจตัวของเราอาจมีบางเรื่องวันนี้นะครับที่ตัวผมและพี่น้องต้องยอมปล่อยผ่านอย่ายึดติดเกินไปเราอาจเป็นผู้ถูกในบางแง่แต่ถ้ามันถ่วงพี่น้องเอาไว้อะ
มันทำให้พี่น้องแบบถูกอ่ะมันมีผลไม้ในโถเนี่ยพี่น้องก็มีเหตุผลเราก็มีเหตุผลของเราในครอบครัวสามีภรรยาคุณอาจถูกภรรยาคุณอาจจะผิดบางเรื่องแต่ว่าถ้ามันถ่วงคุณแล้วก็ถ่วงครอบครัวเราจะยอมให้มันเป็นแบบนี้ไปหรือเราต้องทบทวนใหม่แล้วว่าเราจะยึดเดินในสภาพแขนที่มันมีของหนักๆหรือจะเดินในสภาพที่มีเสรีภาพด้วยการยอมจำนนยิ่งคุณถ่อมลงคุณจะยิ่งลดคอนฟลิกต์ลงคอนฟลิกต์เกี่ยวข้องกับความถ่อมใจเสมอยิ่งคุณถ่อมใจจะยิ่งลดคอนฟลิกต์ลงวันนี้ผมอยากให้พี่น้องมีบางเรื่องถ้าท่านต้องการเอาชนะใครบางคนบางเรื่องที่ท่านต้องการเอาชนะแม้กระทั่งพระเจ้ามันอาจจะปิดกั้นตัวท่านเองจากพระเจ้าก็ได้เหมือนที่ฟาโรห์ต้องเผชิญหรือมีนิสัยลูกเคารพบางอย่างที่ท่านต้องเปลี่ยนวันนี้ให้พระเจ้าเปลี่ยนท่านนะครับผมอยากบอกท่านว่าพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนความดื้อดึงอิสราเอลด้วยแค่การลงโทษแต่พระเจ้ามี truth และมี love ทุกครั้งที่อิสราเอลกลับมาพร้อมเยียวยาทุกครั้งเมื่อเขาหลงทางพระเจ้าตามหาพระเจ้าติดตามเรามี family ของคริสตจักรมีครอบครัวที่ทุกคนรักและทุกคนพร้อมที่จะปกป้องเราไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องปกป้องตัวเองเกินไปในครอบครัวของเราเมื่อพี่น้องอยู่กับบ้านอยู่กับพื้นที่ที่เราปลอดภัยคนที่เรารักเราไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์มาเราไม่ต้องปกป้องตัวเองเตือนเราได้บอกเราได้เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้เราอยู่ในโบสถ์เดียวกันผมอยากให้สภาพแวดล้อมของโบสถ์ในกลุ่มแคร์ทั้งหมดเป็นสภาพแวดล้อมที่เราพูด truth และ love ได้พูดความจริงด้วยความรักและเราจะถูกสร้างชีวิตให้เติบโตขึ้นทุกๆวันเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันสิครับพี่น้องใช้เวลานี้สำรวจตัวเองในบางเรื่องที่เรารับรู้ว่าเรากำลังรั้นกับพระเจ้าเรื่องนี้อยู่เรากำลังรั้นกับคู่สมรสของเราในเรื่องนี้อยู่กำลังรั้นกับใครบางคนในบางเรื่องแต่ตาชั่งมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆอีกข้างหนึ่งมันทำให้ชีวิตเราถูกถ่วงลงทำให้เสรีภาพและความสุขมันอยู่ในกรอบเล็กๆใจไม่มีสันติสุขไม่ถูกเซตฟรีท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับถ้าเรื่องนั้นเป็นลูกเคารพบางอย่างพื้นที่ที่ท่านไม่ยอมพระเจ้าบาปบางอย่างที่ดำเนินมาเป็นเวลานานและไม่เปลี่ยนไม่อยากกลับใจขอสงวนพื้นที่นั้นเอาไว้อธิษฐานกับพระเจ้านะถ้าท่านขาดกำลังพระเจ้าที่รักท่านจะให้กำลังแต่ขออย่าขาดความตั้งใจขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าข้ามาช่วยเราทุกคนพระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อตัวข้าพระองค์เองขอระวังเส้นทางของข้าพระองค์และเพื่อนพี่น้องเมื่อวันที่อายุมากขึ้นเมื่อวันที่ประสบการณ์มากขึ้นเมื่อวันที่ความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นขออย่าให้ข้าพระองค์หรือเราที่นี่เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในทิฐิหรือมุมมองของตัวเราเองมากจนเกินไปขอพระเจ้าสอนให้เราถ่อมเป็นขอพระเจ้าสอนให้เราวางเป็นพระเจ้าต่อหน้าพระองค์เราเป็นแค่ฝุ่นเม็ดหนึ่งบนตาช่างต่อหน้าพระองค์เราเล็กยิ่งกว่าฝุ่นสักเม็ดหนึ่งบนตาช่างพระองค์เจ้าข้าสิ่งที่เรามีนั้นยังมีสิ่งไม่มีอีกมากยังมีความเข้าใจอีกมากที่เรายังขาดอยู่ขอพระเจ้าให้สร้างความถ่อมขึ้นในเราการยอมจำนนขึ้นในเราเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์
อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับยอมจำนนกับพระเจ้ามอบถวายแด่พระเจ้าถ้าท่านมีสิ่งใดอยากยอมจำนนกับพระเจ้าอยากมอบถวายอยากกลับใจอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าช่วยเหลือขอพระเจ้าช่วยเหลือขอพระเจ้าเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเคยยอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่ทรงบัญชาข้าขอทุกตาเมื่อรู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัยเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่ทรงบัญชาข้าขอทำตามเมื่อรู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัยข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลังข้าขอเทิดทูนบูชาพระนามพระองค์และขอเทใจออกมาเป็นคำสรรเสริญข้าขอชื่นชมถวายคำสาดุลีให้ชีวิตนี้ข้ามีพระองค์ผู้เดียวเป็นพระเจ้าดวงใจข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลังข้าขอเทิดทูนบูชาพระนามพระองค์ข้าขอเทใจออกมาเป็นคำสรรเสริญสาดุลีให้ชีวิตนี้ข้ามีพระองค์ผู้เดียวข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลังข้าขอเทิดทูนบูชาพระนามSad, rooted in the shame with me.
ช้เวลานี้กับพระเจ้านะครับพูดคุยกับพระเจ้าได้รับฟังพระเจ้าพระเจ้าทรงรักท่านไม่มีอะไรต้องกลัวครับไม่มีอะไรต้องกลัวกับการที่ท่านจะเชื่อพระองค์จะวางใจพระองค์และจะมอบถวายแด่พระองค์ขอพระเจ้าช่วยรักษาใจเราให้อ่อนนุ่มรักษาจิตใจเราให้เป็นเหมือนกับพื้นดินที่ได้ถูกเตรียมสำหรับการเพาะปลูกสิ่งดีๆให้งอกงามและเจริญขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรองค์ชายคาข้าพงขอบคุณพระองค์ขณะอธิษฐานอยู่ผมนึกถึงคู่สามีภรรยาและครอบครัวบางครอบครัวท่านอาจจะอยู่ที่นี่หรืออยากจะรับฟังอยู่วันนี้ท่านรู้ว่ามีความดื้อดึงบางอย่างทิฐิการรู้สึกว่าอยากจะประชดหรือว่าความรู้สึกว่าอยากทำให้ฝ่ายหนึ่งต้องเรียนรู้สิ่งที่เราเจ็บบ้างทิฐิและการดื้อรั้นบางอย่างได้ทำให้ครอบครัวของท่านขาดความสุขวันนี้ก่อนที่ท่านจะเป็นผู้ชนะท่านต้องเป็นผู้ที่ยอมให้เป็นซะก่อนก่อนที่ท่านจะพบชัยชนะที่แท้จริงท่านต้องเป็นผู้ยอมให้เป็นซะก่อนวันนี้ถ้าท่านพระเจ้าพูดกับท่านสำหรับชีวิตครอบครัวอย่างเจาะจงว่าท่านจะต้องยอมปรับเปลี่ยนบางอย่างและจิตใจของท่านอ่อนโยนลงท่านอ่อนนุ่มลงผมอยากให้ใช้เวลานี้อธิษฐานพระเจ้าเผื่อครอบครัวผู้คู่สามีภรรยาของเราเผื่อคู่สมรสของเราขอพระเจ้าโปรดช่วยเขาเราขอโทษพระเจ้าแล้วก็ขอให้พระเจ้าได้รักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอพระเจ้าให้ทิฐิของเราถูกวางลงขอพระเจ้าช่วยสมานรักษาและเยียวยาขอพระเจ้าโปรดเมตตาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ